สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันกับบุ๋มอีกแล้วนะคะวันนี้ผมก็จะมารีวิวไอเทมตัวหนึ่งที่มีความน่าใช้เพื่อนๆได้ดูกันเป็นแป้งพับของ Medisa Kiss นั่นเองนะคะชื่อของเขาคือ Medisa Kiss All Day Bright Foundation Powder ตัวนี้เขาให้มา8กรัมนะคะราคา459บาทแต่ว่าตัวนี้เนี่ยบุ๋มเห็นที่แฟนบอยเขาจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะทุกคนลดจาก459บาทเหลือ249บาทนะคะ wow. เดี๋ยวผมจะอ่านในส่วนของคำเคลมของเขาให้ฟังนะคะเขาบอกว่าเป็นแป้งผสมรองพื้นเนื้อเนี่ยละเอียดบางเบาช่วยปกปิดริ้วรอยและความหมองคล้ำพร้อมปกป้องแสงแดดผิวหน้าให้ดูเรียบเนียนกระจ่างใสเปล่งประกายผิวอย่างเป็นธรรมชาตินะคะนี่เลยนะคะทุกคนตลับแป้งของเขาตลับของเขาจะเป็นสีดำขาวนะคะวัสดุก็จะเป็นแบบด้านๆ นิดนึงขนาดกำลังพอดีนะคะไม่ได้เล็กหรือว่าใหญ่จนเกินไปสามารถพกพาได้ด้านหลังตลับก็จะมีรายละเอียดของแป้งแล้วก็สีแป้งนะคะแพ็กเกจค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะและดูไม่กองแกงตัวตลับของเขาก็มีความใช้ง่ายเก็บง่ายนะคะเขาจะเป็นแบบแม่เหล็กแบบนี้ทุกคนนี่เปิดตลับมานะคะก็จะเจอแผ่นพลาสติกติดมาก่อน1ชั้นเนาะเขาก็จะมีกระจกมาให้แล้วเขาก็จะมีอีกชั้นนึงนะคะก็จะเป็นพับแล้วก็ที่เก็บพับนะคะทุกคนพับของเขาก็ไม่หนาหรือบางจนเกินไปนะคะมีความนุ่มแต่ก็แอบแน่นๆอยู่นิดนึงเนาะในส่วนของสีแป้งนะคะก็จะมีทั้งหมด3สี3เบอร์01สำหรับสาวผิวขาว02สำหรับสาวผิวเหลืองแล้วก็เบอร์03สำหรับสาวผิวเข้มนะคะในส่วนของการใช้แป้งนะคะตัวนี้จะเป็นแป้งผสมรองพื้นเนาะถ้าใครที่อยากได้ผิวเบาๆใสๆและดูเป็นธรรมชาติก็ใช้พับแห้งแต่ถ้าใครที่อยากให้ได้ผิวที่ปกปิดมากขึ้นก็ใช้พับเปียกในการลงนะคะเดี๋ยวผมจะลงแป้งให้ดูเครื่องหน้านะคะโดยที่จะใช้พับแห้งในการลงแล้วก็จะใช้แป้งเป็นเบอร์02สีเนเชอรัลนะคะใกล้จะเป็นประจำเดือนแล้วนะคะเห็นไหมสิวขึ้นเต็มเลยอะตอนนี้ผมก็ลงแป้งเสร็จแล้วครึ่งหน้านะคะก็จะเห็นได้ว่าสีแป้งของเขาแบบพอดีกันกับสีผิวของบุ๋มมากๆคือบุ๋มจะเป็นคนที่หน้าแดงแต่ว่าตัวเหลืองใช่ไหมคะก็จะต้องเลือกแบบเครื่องสําอางหรือว่าเมคอัพต่างๆที่มันเป็นโทนเหลืองเนาะให้แบบหน้าไม่ดูลอยไม่ดูเทานะคะซึ่งแป้งของเขาแบบโทนสีดีมากเลยทุกคนแล้วแป้งของเขาคือแบบแลดูมีความบางเบาเป็นธรรมชาติดีนะคะยังแลดูเป็นผิวอยู่นะคะคือแลดูไม่หนาไม่โบ๊ะเลยความปกปิดนะคะแป้งของเขาก็สามารถปกปิดได้ในระดับนึงเนาะรอยแดงบริเวณหน้าแก้มเนี่ยปกปิดได้โอเครอยคล้ำใต้ตารอยกระเล็กๆรอยจุดดำจากสิวเล็กๆอะไรเงี้ยสามารถปกปิดได้เส้นเลือดก็โอเคนะคะสามารถปกปิดได้เช่นกันแต่ว่าถ้าเป็นรอยสิวใหญ่ๆหนักๆแบบเนี้ยก็แนะนำเป็นลงคอนซีลเลอร์เพิ่มเติมจะดีกว่านะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวผมขอตัวไปแต่งหน้าส่วนที่เหลือก่อนนะคะค่ะทุกคนผมก็ไปแต่งหน้ากลับมาแล้วนะคะผมรู้สึกว่าผิวที่ได้แลดูบางเบาแล้วก็เป็นธรรมชาติดีนะอันนี้ผมก็ทาแป้งแล้วก็แต่งหน้าไปเลยนะคะไม่ได้แบบว่าลงคอนซีลเลอร์หรือว่าปกปิดอะไรเพิ่มเติมเนาะซึ่งผมคิดว่าเป็นผิวที่โอเคนะคือดูปกปิดประมาณนึงไม่ได้ดูเบาบางจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้หนาไม่ได้โบ๊ะไม่ได้ดูเคสนะคะให้ผิวที่กำลังสวยเลยนะคะทุกคนแล้วก็รู้สึกสบายผิวนะคือได้ผิวที่ดูแมตต์แต่ก็ไม่ได้แบบแมตต์จนแห้งกรังไปซะทีเดียวนะคะค่ะทุกคนเดี๋ยวอีกสัก8ชั่วโมงค่อยกลับมาดูผิวกันอีกทีนะคะค่ะทุกคนตอนนี้ก็ผ่านมาทั้งหมด9ชั่วโมงแล้วนะคะตั้งแต่ที่บุ๋มใช้แป้งตัวนี้ไปเนาะเดี๋ยวเรามาดูสภาพผิวกันนะคะก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะคะก็คือผิวของบุ๋มเนี่ยไม่มีอาการคราบใดๆเกิดขึ้นเลยเนาะทั้งบริเวณที่แบบเหงื่อออกเยอะๆกรอบหน้าทั้งหมดแล้วก็บริเวณที่บุ๋มมักจะเป็นคราบอยู่บ่อยๆวันนี้ก็ไม่มีอาการคราบใดๆเกิดขึ้นนะคะแต่มีอาการหลุดใต้จมูกนะคะเพราะว่าบุ๋มเป็นหวัดแล้วก็เลยแบบซับน้ำมูกเช็ดจมูกค่อนข้างที่จะบ่อยผิวก็มีความฉ่ำวาวขึ้นมาอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะคะแต่เป็นความฉ่ำวาวที่ไม่ได้ดูมันไม่ได้ดูเยิ้มจนเกินไปนะคะและดูผิวอย่างโอเคอยู่นะคะทุกคนแต่ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าสภาพผิวของบุ๋มเนี่ยเป็นผิวผสมเนาะค่อนข้างไปทางแห้งจะมีความมันเยอะเฉพาะบริเวณ T zone นะคะช่วงหน้าแก้มอะไรเงี้ยก็จะมีความมันอยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่าไหร่เนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่แบบมีผิวแห้งมากกว่าบุ๋มหรือว่ามีผิวที่มันมากๆกว่าบุ๋มเนี่ยก็อาจจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะเดี๋ยวเรามาลองซับหน้ากันนะคะซับหน้าเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็เป็น
ความมันโดยรวมทั้งหน้านะคะทุกคนก็ถือว่าไม่เยอะเลยนะก็เป็นความมันในระดับปกติของบุ๋มนะคะบุ๋มรู้สึกว่าแป้งตัวนี้ก็คุมมันได้ดีประมาณหนึ่งอย่างผิวของบุ๋มเองเนี่ยสักประมาณสัก7 ชั่วโมงครึ่งก็เริ่มจะมีความมันขึ้นมาให้เห็นแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาลองเติมแป้งกันนะคะอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะคะก็คือแป้งตัวนี้เนี่ยสามารถใช้เติมระหว่างวันได้ไม่เป็นคราบนะคะค่ะทุกคนงั้นหมุ่มก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะคะสำหรับแป้งของเมดิซ่าคิสตัวนี้นะอย่างแรกเลยนะคะแพ็กเกจจิ้งของเขามีความดีงามมีความน่าใช้นะคะวัสดุดีไม่กองแกงเนาะขนาดไม่เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะคะน้ำหนักเบาสามารถพกพาไปเติมระหว่างวันได้พัฟก็โอเคนะพอใช้ได้แต่ว่าจริงๆหมุ่มอยากให้เขามีความนุ่มกว่านี้สักนิดนึงก็น่าจะดีนะคะส่วนเนื้อแป้งของเขาแบบมีความดีงามนะทุกคนมีความแบบนุ่มๆเนียนละเอียดแล้วก็บางเบานะคะทาไปแล้วก็ไม่หนาไม่โบะแล้วก็ดูไม่เคเกินเนาะใช้พับแห้งก็ปกปิดได้ค่อนข้างที่จะดีนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แบบอยากให้ปกปิดมากกว่านี้ก็แนะนำให้ใช้พับเปียกในการลงแป้งเนาะกันเหงื่อระหว่างวันได้ดีนะคะกันน้ำได้ประมาณนึงเนาะน้ำอาจจะไม่ได้แบบว่าเกาะขึ้นมาเป็นหยดๆให้เห็นชัดนะคะแต่ว่าแป้งของเขาก็ยังไม่หลุดนะระหว่างวันคุมมันได้ดีประมาณหนึ่งนะคะก็จะมีแบบความฉ่ำความวาวของผิวขึ้นมาให้เห็นบ้างแต่ก็เป็นผิวที่แบบค่อนข้างที่จะสวยเลยนะคะทุกคนคือดูแบบไม่ได้มันไม่ได้เยิ้มจะน่าเกลียดอะไรเนาะแป้งหลุดไม่เยอะหน้าไม่เป็นคราบไม่ดรอปไม่หมองไม่เทาระหว่างวันราคาก็ไม่ได้แรงจนเกินไปนะคะราคาเต็มของเขาก็จะอยู่ที่400 กว่าบาทเนาะแต่ช่วงนี้อีฟแฟนบอยก็จัดโปรโมชั่นเหลือ200 กว่าบาทเพื่อนๆน้องก็ไปหามาลองกันได้นะคะค่ะทุกคนวันนี้ผมก็ต้องขอจบการรีวิวแป้งของเมดิซ่าคิสไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้บุ๋มด้วยนะคะวันนี้บุ๋มไปแล้วบ๊ายบาย